ไฮมิดะซังคอนนิจิวะวัตชิวะซันเดสสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Dream Engines Nomad City เครื่องยนต์ในฝันของคนเล่ร่อนนะครับก็เป็นเกมที่จะหยิบมาเล่นกันต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแบบว่าสร้างอาณานิคมแต่ความพิเศษเนี่ยมันจะแบบมีความสไวเวอร์มีการสร้างสายพานอารมณ์แบบว่าเป็นแบบสร้างโรงงานนรกประมาณนั้นกันเลยนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณคนทำเกมที่อุตส่าห์ส่งคีย์มาให้เล่นในเวอร์ชั่น 1.0 ก็คือตอนนี้มันกลายเป็นตัวเกมเต็มกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มกันเกมนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีแบบภาษาไทยนะแต่ผมก็ไปเจอคนทำวอดมาก็ขอบคุณเจ้าเดิมนะครับนั่นก็คือเพจว่าก็หาเกมแปลที่ได้ทำวอดภาษาไทยเนี่ยมาให้ได้เล่นกันแบบนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าคนทำวอดเขายังไม่ได้อัปเดตในเวอร์ชันแบบตัวเต็ม 1.0 นะก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังแบบไม่ได้มีการแปลกันอยู่บ้างนะครับงั้นก็ไปเริ่มเล่นเกมกันเลยก็ตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกว่าให้เราเลือกเผ่าอย่างนั้นหรอแล้วก็นี่มีการบอกว่ามี 3,000 ฝรั่งในขณะที่ได้เผ่าอื่นๆก็คือมันจะมีการปลดล็อกดาดใหม่ๆมาเรื่อยๆโอ้โหผมต้องเล่นหมดไหมคงไม่ต้องหรอกมั้ง จะเห็นว่ามีดาดให้เลือกเล่นเนี่ยเยอะในระดับหนึ่งกันเลยนะครับแล้วก็จะมีบัฟพิเศษที่แบบว่าจะแตกต่างกันไปในตามแต่ละดาดบางดาบก็อาจจะแบบศัตรูที่เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับงั้นก็มาเริ่มเล่นจากบทแรกกันก่อนเลยเจ้าแห่งขยะโอเคเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับแล้วมันเล่นยังไงกันบ้างล่ะเนี่ย ก่อนอื่นก็ทำการกดพอกันก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นเกมแบบสร้างนิคมแบบเกมอื่นเนี่ยเราจะแบบไม่ได้มีการคุมตัวละครใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้มันจะให้เราคุมเจ้าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับและมีการบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงสอนทูทอเรียลอย่างนั้นเหรอทูทอเรียลบลา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 นะครับก็บอกว่าให้เอาเมาส์เนี่ยมาชี้ที่ตัวกล้องก็คืออันนี้มันจะเป็นบทฝึกสอนที่จะมีแบบเป็นวิดีโอเป็นตัวอย่างเนี่ยให้ดูกันอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำการกดพอสกับอันพอสเกมแล้วก็กดต่อไปการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่อย่างนั้นเหรอให้เราเคลื่อนที่ไปรอบๆทำการซูมแล้วก็หมุนกล้องด้วยก็คือทำการเดินไปแบบนี้ทำการซูมแล้วก็หมุนกล้องไงนะกด middle mouse กดเมาส์กลาง กดเมาส์กลางในการหมุนจอแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเสียงดังไปนิดนึงเดี๋ยวขอแก้สักครู่โอเคน่าจะดีขึ้นนะครับเบาลงเยอะเลยทีนี้ต่อมาก็คือจะเป็น combat and management mode ให้ทำการกดแท็บนะครับก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้กดแท็บเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือแบบเป็นโหมดแบบว่าคุมตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ถ้ากดแท็บเนี่ยจะเป็นโหมดแบบเป็นการสร้างเมืองนั่นเองนะครับต่อไปนะครับบอกว่าให้ทำการสร้างบ้าน2หลังด้วยกันนะครับบ้านก็อยู่ที่ด้านซ้ายตรงนี้เลยบ้านก็จะเป็นจุดที่จะเก็บทรัพยากรที่เรียกว่าคนฮะ คือคนนับเป็นทรัพยากรเหรอเกมนี้เราก็ทำการวางมันต้องวางยังไงนะพอรู้สึกว่าถ้าทำการวางไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการออกแบบในการวางตัวพวกสายพานต่างๆกันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอมาไว้ที่ตรงนี้แบบติดกันเลยก็แล้วกันนะแล้วก็ต่อไปจากนั้นนะครับก็บอกว่าจัดส่งอัตโนมัติอย่างนั้นเหรออันนี้ก็คือเป็นการสอนว่าให้ทำการนำตัวสายพานนะครับนำเร็วเนี่ยมาทำการต่อเชื่อมการแล้วอันนี้คือต่อยังไงนะต้องต่อจากอะไรไปอะไร คำถามคือต้องต่ออะไรจากไปอะไรต้องมีการบำรุงรักษามีการใช้อาหารอันนี้กระบอกสีเขียวเนี่ยคืออาหารนะครับส่วนสายฟ้าก็จะเป็น energy เป็นพลังงานส่วนสีม่วงก็จะเป็นฝรั่งนั่นเองนะครับงั้นก็ทำการสร้างสายพานอันนี้คือการที่ต้องสร้างจากตรงกลางมาที่ตัวบ้านใช่ไหมทำการเชื่อมต่อมาแบบนี้แล้วก็เลยเทพที่จะส่งก็คือเราต้องทำการส่งอาหารเนี่ยไปที่บ้านของคนนั่นเองนะครับทำการส่งไปแบบนี้เดี๋ยวตั้งค่าไหมอันนี้น่าจะว่ามันเลือกส่งออกส่งออกมันเลือกได้อย่างเดียวหรอก็คือทำการติ๊กว่าจะเลือกส่งออกเป็นของชิ้นไหนนะครับเราก็เลือกเป็นอาหารเอาไว้ใช่ไหมอย่างนี้แสดงว่าเวลาต่อสายพานเนี่ยก็ต้องคำนวณว่าสายพานนี้จะส่งอะไรไปแล้วแบบมันจะมีการใช้งานอะไรยังไงกันหรือเปล่ากันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาบอกว่าให้ส่งอาหารให้บ้านทั้ง2หลังยังไงมันจะค่อยๆไหลมานี่จะมีอาหารเนี่ยเริ่มถูกส่งไปที่บ้านกันแล้วนะครับหลังแรกเต็มก็จะไปที่หลังที่2โอเคผ่านงานเรียบร้อยแล้วก็ถัดมาเสร็จสิ้นวัตถุประสงค์ทำได้ดีมากคุณได้รับกระดานไม้สีเลือด โอ้สีเลือดด้วยเหรอกระดานไม้สีเลือด20นั่นเองนะครับจากนั้นก็บอกว่าให้หยิบชุดซ่อมชั่วคราวอ๋อให้คลิกซ้ายที่ตัวตรงกลางใช่ไหมอ่ะคลิกซ้ายกด Hold Shift and Click Repair Icon อ๋อแบบสามารถหยิบเป็นสแต็กได้ก็เหรออ่ะทำการกด Shift แล้วก็คลิกซ้ายก็สำหรับตัวRepair Kit นะครับชุดซ่อมชั่วคราวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่เพิ่มพลังชีวิตได้อ๋อก็คือแบบว่าเรามีการบาดเจ็บก็คือสามารถใช้นี้ในการซ่อมแซมหุ่นยนต์ของเราได้นะครับอารมณ์เหมือนกับเป็น First Aid ใช่ไหมมันเป็น First Aid Kit อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเพิ่มชุดซ่อมแซมไปยังช่องทางลัดให้กดตัว I อ๋ออันนี้ครับเป็นการเปิดหน้า Inventory ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้นำมาใส่ How to อ๋อกดตรงนี้ นึกว่าลากมาทำการใส่เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัว Tutorial แล้วก็ต่อมาบอกว่าให้สวิตช์ไป Combat Mode แล้วก็ใช้เมลีเมลีคือการคลิกซ้ายนะครับเป็นการต่อยด้านหน้าแล้วก็คลิกขวาก็คือจะเป็นการคลิกแบบคลิกขวาก็คือการยิงด้วยหน้าไม้นั่นเองโอเคต่อไปจากนั้นก็บอกว่าให้ค้นหาทรัพยากรไม้สีเลือดนะครับโอเคในแผนที่นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดมาให้เราด้วยก็คือให้เราไปตามทางนั้นใช่ไหมโอ้อ๋อนี่เดินผ่านไม่ได้หรออ๋อบางจุดจะเดินผ่านไม่ได้อุ๊ยศัตรูเดี๋ยวมันควรจะตีไก่ตีไก่เนี่ยโอ้เมื่อกี้ดูเหมือนจะโดนตีไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ๋อก็คือในเกมเนี่ยมันจะแบบมีพวกมอนสเตอร์มีศัตรูนี่เนี่ยอ๋อขี้ขวาคาได้ดีกว่าปะโถโอเคเราสามารถขี้ขวาคาได้นะครับแต่ก็จะมีอาการดีเลย์นิดนึงแล้วเนอะอ๋อนี่อะไรอ่ะอันนี้คือโหนดหินขนนกหรออ๋อเรายิงข้ามแม่น้ำด้วยฮะอ๋ออุ้ยศัตรูเยอะแฮะอ๋อเนี่ยครับคือมันจะมีศัตรูแบบเนี้ยมาให้เรามีความลำบากในการเอาตัวรอดตรงหายไปซะต่อไปตรงไหนเอ่ยอยู่ไกลเหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วต้องต่อแล้วผมต้องทำทางยังไงเลยเนี่ยทำการยิงเคลียร์เดี๋ยวขอเคลียร์มอนสเตอร์ก่อนนะครับตอนนี้ก็ค้นพบทรัพยากรแล้วต่อยโอเคมีการเสียเลือดกันไปยังหมดอีกเหรอพวกแกจะมีเยอะเกินไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับมีการดรอปอะไรเนี่ยเหมือนไปกระปุกอะไรสักอย่างหนึ่งมันคืออะไรวะมันคือสารแห่งฝันร้ายวัด มันเป็นของที่ได้รับจากตัวมอนสเตอร์นะครับอาจจะงั้นบอกว่าให้ทำการสร้างเครื่องตัดไม้สีเลือดกด E โหนดไม้สีเลือดอ๋อก็คือสามารถกดสร้างได้โดยการใช้ตัวฝรั่ง40อันนะครับอาจทำการสร้างอ๋อนี่คือเสร็จแล้วเหรออ๋อนี่ครับเจ้าสิ่งนี้ก็จะทำการผลิตอะไรนะตัวไม้ให้เราเรื่อยๆอ๋อท่อนไม้สีเลือดแล้วกันไงต่อการผลิตนะครับบลาบอกว่าให้สร้างโรงไม้แปรรูป3โรงอย่างนั้นเหรอโรงไม้แปรรูปก็คือสิ่งนี้อ๋ออุ๊ยอ้าววางไม่ได้ไม่มีการเข้าถึงพลังงานสร้างหอคอยเทสลาเพื่อขยายขอบเขตของคุณอ๋อเราอ๋อตรงนี้แบบอ๋อหมายความตรงนี้มันคือแบบเป็นโซนที่ไม่มีพลังงานหรอมันไม่ไกลไปหรอเดี๋ยวก่อนนะมันมีทางที่ดีกว่านี้ไหมเดินตรงมาข้างล่างได้ปะโอ้ไม่ได้นะครับโอ้ก็คือผมต้องอ้อมไปหรอโอ้ต่อไกลเหมือนกันนะเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้ทำการสร้างตัวด้วยเทสลาอ๋อนี่ปะนี่ครับเป็นหอคอยเทสลาแล้วมันใช้ยังไงหอคอยเทสลาอ๋อว่าทำการวางมันจะขยายโซนสีแดงอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเป็นการขยายพลังงานแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบไปต่อสายไฟอะไรแบบนั้นนะครับก็คือสามารถวางปึ๊กไปได้เลยก็น่าสนใจแต่ผมควรจะวางไอ้นี่มาไหมผมว่าผมวางสายพานมาดีกว่างั้นก็ขอทำการสร้างเจ้าสิ่งที่เรียกว่าโลมไม้แปรรูปนะครับวางไปข้างนอกเลยไหมนี่เดี๋ยวขอวางไปข้างนอกตัวบ้านกันละกันนะครับไว้ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าให้สร้าง3โรงใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าทำการส่งท่อนไม้ไปให้มันใช่ไหมแล้วเราก็ทำการสร้างสายพานไกลมากเลยนะ เอาละสิสายพานของข้าวางไกลจัดเลยแล้วเอาตรงนี้เชื่อมต่อใช่ไหมอ๋อโอเคผมนึกว่าตรงนี้มันเป็นพุ่มไม้แล้วเราก็แค่ทำการสร้างสายพานนี้ครับไปให้ถึงบ้าน ลากอย่างไกลเลยมันจะมีคนแบบอย่างนี้ไหมเนี่ยแบบอารมณ์แบบว่าแมปสปอนไม่ค่อยดีแล้วแบบว่าสร้างสักไกลลิฟแบบนี้นะครับโอเคเท่านี้ผมก็สามารถเชื่อมต่อการส่งไม้เรียบร้อยอันนี้คือการส่งท่อนไม้เพื่อจะมาแปรรูปเป็นแบบ ท่อนอะไรเป็นแบบเป็นแผ่นไม้อีกทีนึงนะครับกดค้างไว้เพื่อเร่งความเร็วอ๋อก็คือสามารถเร่งความเร็วเอ๊ะมันเร่งความเร็วกันอย่างนี้หรอ เกมคือแบบถ้าเป็นเกมแบบสร้างอะไรความต่างๆนานาเนี่ยมันจะแบบมีปุ่มสปีดแบบว่า1 2 3 4ใช่ไหมครับแต่เกมนี้ให้เรามาทำการกดค้างที่ตรงนี้เพื่อจะสามารถเร่งความเร็วได้โอเคตอนนี้ก็ส่งไม้อะไรนะท่อนไม้มาให้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีการผลิตสิ่งที่เรียกกันว่ากระดานไม้สีเลือดก็คือเป็นจุดที่เราสามารถผลิตไม้ได้แล้วก็จากนั้นบอกว่าให้ collect ก็คือทำการเก็บใช่ไหมทำการเก็บไงวะเดี๋ยวเก็บเข้าไปในโกดังแบบนี้เราก็ทำการเชื่อมต่อมันทั้ง3จุดแบบนี้นะครับตอนนี้ตัวไม้แปรรูปที่ผ่านเครื่องมาแล้วเนี่ยก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่ตัวฐานของเรานะครับให้ครบ5ใช่ไหม1 2 3 4 5เย่ผ่านเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับได้รับไม้เพิ่มเติมด้วยจากนั้นบอกว่าเลเวลเมืองหรอโอ๊ะอะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้แบบมีการชี้มาที่อุ๊ยฝนตก ตกใจฝนตกลงมานะครับอันนี้มีการบอกว่าให้มาสำรวจเจ้าตัวกอหินด้วยงั้นหรออ๋อฮะอันนี้บอกว่าให้สร้างซัพพลายฟู้ดนะครับอะไรนะสร้างซัพพลายฟู้ดสปายฟู้ดทูทรีเฮาส์อ๋อหมายความว่าให้เราส่งอาหารเนี่ยไปที่บ้าน3หลังนะครับตอนนี้เราก็ต้องมีบ้านหลังที่3กันแล้วเราควรสร้างเพิ่มรอเลยไหมเดี๋ยวขออนุญาตสร้างเพิ่มรอไว้อีกอันหนึ่งก่อนเลยกันละกันนะครับอันนี้ก็ทำการเชื่อมต่อสายพานมาส่วนนี้ก็เชื่อมลงมาข้างล่างด้วยนี่ก็คือจะมีการส่งเสียงจะเตือนดังมากปลดล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่ป้อมไม้กำแพงไม้หรอประตูไม้เอามาซะเยอะเลยอ๋อมีถังฝรักด้วยตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการปลดล็อกสิ่งก่อสร้างแบบว่าในเชิงแบบป้องกันใช่ไหมพวกแบบประตูไม้กำแพงไม้แบบนี้นะครับแสดงว่าเริ่มจะมีมอนสเตอร์บุกตรงนี้ก็กดผ่านไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นอันนี้สารบัญ Dream กดตัว H เพื่อเปิดอ๋อมันจะเป็นสารบัญที่บอกว่ากำแพงไม้เนี่ยใช้อะไรในการสร้างมีน้ำหนักด้วยเหรอประตูไม้ป้อมไม้นี่เราสามารถทำการอัปเกรดป้อมไม้แล้วก็มีการบอกได้ว่าเป็นป้อมที่แบบมีระยะโจมตีเท่านี้นะสร้างดาเมจได้เท่านี้อัตราโจมตีบลา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 แล้วก็บอกข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับก็คือถ้าส่วนอะไรเนี่ยก็สามารถกดตัวเฮดมาดูข้อมูลกันได้เลยเนอะแล้วก็ถัดมาบอกว่าให้ทำการครับชุดซ่อมแซมครับรีแพร์คิดกดตัว Cอ๋อก็คือเจ้าตัวชุดเนี่ยเราทำการคราฟเองได้ใช่ไหมทำการคราฟขึ้นมาอ๋อแค่นี้เหรอ อันนี้คือการใช้ฝรักกับตัวใช้ไม้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวต้องมีการหาฝรักเพิ่มเติมด้วยแล้วเนี่ยถัดมาบอกว่าให้บิวเทสตาอ๋อนี่ก็เป็นการสร้างไปแล้วนะครับจากนั้นก็บอกให้ทำการบิวโปรตัตโตมันคืออะไรโปเตโต้หรอ น่าจะเป็นโปเตโต้นะครับจากนั้นก็บอกทำการสร้างไว้ที่ใกล้ๆเมืองอ๋อฟาร์มมันแฟรงอ๋ออันนี้คือไม่ใช่ potato อ๋อมันเป็นแบบ potato นั่นเองนะครับ ออกเสียงแปลกๆเนอะแล้วไงต่อทำการสร้างไว้ใกล้ๆเมืองสร้างสามอันเลยหรอ1 2 3อันนี้ถ้าออกแบบยังไงห่วยๆก็ขออภัยนะครับมือใหม่หัดเล่น ต่อไปจากนั้นนะครับบอกว่าให้สร้างโรงงานอาหารนะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้โรงงานอาหารไงต่อโรงงานอาหารเอาไว้ตรงนี้แล้วก็บอกว่าซัพพลายโรงอาหาร Rich Potato ก็คือให้ส่งตัวมันแพร่งอันนี้นะครับไปที่ตัวสิ่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำการสร้างสายพานออกมาแล้วก็เชื่อมเข้าไปแบบนี้ได้ไหมตอนนี้มันแพร่งก็จะเข้าไปข้างในแล้วนะครับจากนั้นก็บอกว่าให้นำอาหารไปส่งที่ Storage อ๋ออันนี้คือจุดผลิตอาหารของเรานั่นเองเดี๋ยวเชื่อมไปแบบนี้ได้ไหมตอนนี้อาหารก็เริ่มออกมากันแล้วนะครับแล้วเมืองใหม่หมู่บ้านมีการปลดล็อกวิลเลจด้วยอะไรเนี่ยปลดล็อกแลบวิจัยแล้วนี่ไงผมเห็นด้านขวาบนมาตั้งนานแล้วครับว่ามันจะมีเรื่องของห้องแลบกันอยู่ด้วยนี่ก็ผ่านตัวเรียบร้อยได้อาหารมาอีก15ต่อมาก็บอกว่าพลังงานและฝรักพลังงานกับฝรักอย่างนั้นเหรอให้ทำการสร้างถังฝรักนะครับก็คืออันนี้ถังฝรักนะครับสิ่งก่อสร้างนี้ออกแบบมาเพื่อแปรรูปฝรักโดยเฉพาะอ๋อเป็นแบบอุปกรณ์แบบแปรรูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างผมเริ่มแน่นแล้วเดี๋ยวผมขอลองมาสร้างขบวนดูบ้างกันละกันนะครับเดี๋ยวมาไปที่ตรงเดี๋ยวก่อนนะผมขอขยายเสาก่อนไหม อ่ะวางไว้ที่ตรงนี้1 2 3อ่ะวางไม่ได้นะครับก็คือต้องทำการวางตัวเทสลาก่อนมันจะเป็นจุดที่ขยายโซนสีแดงที่แบบสร้างไม่ได้เนี่ยให้เราสามารถสร้างได้เพราะว่ามันจะมีพลังงานเข้ามากันแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวทำการสร้างฝรั่งมาเพิ่มแล้วฝรั่งมันทำอะไรได้อ่ะขาออกอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฝรั่งสามารถผลิตตัวฝรั่งของมันเองอ่ะได้เรื่อยๆเลยเหรออ๋อแต่ว่าใช้ energy อ๋อโอเคก็คือใช้พลังงานใช้คนงานเนี่ยในการผลิตตัวฝรั่งออกมานั่นเองนะครับจากก็บอกว่าให้ทำการสร้างตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอ่ะเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับวางไว้ใกล้ๆกันใช่ไหมแล้วก็จากนั้นบอกว่าอ๋อให้สร้าง2อันเลยเหรอเอาสร้าง2เอ๊ะไม่สามารถได้วางถูกบล็อกอ๋อเวลาสร้างเนี่ยมันจะมีอาณาเขตแบบไม่สามารถสร้างใกล้ๆมันได้ในระยะ2ช่องด้านข้างด้วยนะครับอย่างนี้ก็ได้ฮะอาจจะก็บอกว่าให้ทำการบริหารพื้นที่เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างโดยการกดตัว M อ๋อโอเคผมนึกว่าเวลาทำการสร้างสิ่งก่อสร้างเราต้องทำการลบทิ้งแต่ความจริงเราสามารถเคลื่อนย้ายได้หมดเลยเหรอน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปจบบทช่วยสอนสอนแค่นี้หรอ อาจจะนะครับเขาก็มีการบอกเปิดๆไว้ด้วยนะครับว่าต่อไปเนี่ยเราต้องแบบมีการเพิ่มจำนวนของประชากรมีการ unlock research lab บลาบลาบลานะครับแต่ว่าจากนี้ไปก็ไม่สอนแล้วหรอ A New Hope ความหวังใหม่นะครับอ่ะก็แบบว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากโอเวอร์ซีคืนน่าจะพูดถึงตัวเรานะครับอ่ะแล้วก็มีอัปเดตต่อมาว่าให้มีประชากรเนี่ย30คนแล้วก็รีเสิร์ชเวิร์กช็อปกันด้วยนะครับรับทราบอ่ะไหนดูซิก่อนอื่นก็บิวแลบวิจัยอยู่ไหนวะอันนี้ใช่ไหมแลบวิจัยนะครับผมวิจัยของใหม่ๆจากที่นี่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็วางใกล้ๆสตอเรจเลยโอ้ achievement เด้ง achievement เด้งกันเลยทีเดียวนะครับจากนั้นก็ทำการ select technology research ก็คือกดตัว R ป่ะอ๋อนี่ครับหน้าจอวิจัยก็คือทำการกดคลิกเพื่อทำการเริ่ม research ได้โอเคมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นไม้ดวงดาววิชื่อไทยเท่มากอ่ะ อันนี้เป็นพิมพ์เขียวการก่อสร้างนะครับมีสูตรการผลิตงั้นเหรอโอ้แล้วแต่ละอย่างมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยแล้ว เยอะจัด เยอะจัดเลยนะครับผมจะเล่นจบเมื่อไหร่กันเลยทีนี้เดี๋ยวมาต่อกันก่อนนะครับอันนี้ผมควรจะเล่นอะไรอ่ะเพราะตอนนี้คือแบบแบงค์แบบไม่รู้เรื่องอีโหยเหน่เลยนะครับงั้นก็อัพอันแรกไปก็แล้วกันแล้วอ๋อเราเลือกอันต่อไปได้เลยเหรอ2เอ๊ะชิปอ๋อเรากำหนดได้ด้วยคือถ้ากดคลิกซ้ายไปนะครับมันจะเป็นการไปอันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเลือกลำดับได้โดยการกดชิปก็คือกดอันนี้1ใช่ป่ะแล้วก็กดชิปค้างไว้คลิกซ้ายไปที่2 3 4น่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าก็ต้องมานั่งดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันทำอะไรให้กับผมกันได้บ้างกันแล้วเนอะก็เดี๋ยวมาวันนี้ไว้ก่อนกันละกันจากนั้นบอกว่าให้ supply lab with resource อ๋อต้องเอา resource มาให้มันด้วยเหรอแล้ว resource มันคืออะไรล่ะ เดี๋ยวก่อนนะแกต้องการอะไรเขาบอกว่าต้องการน้ำมันดินดิบ น้ำมันดินดิบนะครับคืออะไรอ่ะแล้วเราก็ไม่มีด้วยน้ำมันดินดิบคืออะไรวะอ่ะเราหาข้อมูลโดยการกดสารบัญนะครับ ไหนเดี๋ยวซิน้ำมันดินดิบนะครับใช้ในที่นี่ใช่ไหมวิธีการได้รับไม่บอกเลยเนาะอ๋อผลิตที่เครื่องสกัดน้ำมันดิบเรามาหาตัวเครื่องสกัดน้ำมันดิบกันก่อนนะครับอยู่ไหนเอ่ยเครื่องสกัดน้ำมันดิบอยู่นี่นะครับก็คือเป็นการสกัดตัวน้ำมันดิบมาใช่ไหมอ๋อต้องใช้หินขนนกบดด้วยอ๋อมันคือไอ้แท่นสีขาวเมื่อกี้ใช่ป่ะไหนดูสิมาที่ตรงแท่นสีขาวเมื่อกี้นี่นะครับนี่ไงอ๋ออันนี้ใช่ไหมเอ่ยกด E นี่ไงหินขนนกจริงด้วยนะครับทำการสร้างเครื่องแล้วก็ตอนนี้มันก็กำลังแบบทำการรวบรวมกันอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะทรัพยากรที่หนักเกินไปหรือไม่เสถียรที่นำไปด้วยเมื่อบินแปรรูปมันก่อนบินขึ้นมิฉะนั้นจะถูกเอาจากคลังไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ตัวเครื่องมาแล้วนะครับนี่คือเครื่องที่จะทำการขุดตัวหินขนนกดิบออกมาจากนั้นเราก็ต้องทำการแปรรูปใช่ไหมทำการแปรรูปด้วยโรงงานหินชัวเลย โอเคต่อทางยังไง ตรงนี้มันมีสายพานใหญ่ไปแล้วอันหนึ่งนะครับก็เลยแบบว่าอาจจะทำได้ยากสักนิดนึงนะตรงนี้ผมก็แค่ทำการต่อสายพานมาเชื่อมแบบนี้ได้ไหมตอนนี้ก็ของเริ่มส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูการผลิตก่อนสิ่งนี้นะครับบอกว่าจะผลิตบวก8เหรอถูกใช้ไป1หน่วยมันบอกเป็นวินาทีมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจบอกเป็นวินาทีมาหรือเปล่าแล้วก็จากนี้จะใช้ทีละ 2.5 น่าใช่นะตรงนี้แบบว่าเราผลิตได้8แต่ว่าขาเข้าเนี่ยมันผลิตได้มันใช้ครั้งละ 2.5 แสดงว่าผมมีประมาณสัก3เครื่องก็โอเคเนอะแต่ว่าต้องย้ายที่นิดนึง คำสั่งโหมดย้ายที่จงมาทำการย้ายตำแหน่งกันหน่อยกันละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายฟาร์มมันเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ต่อสายพานใหม่ใช่ไหมต่อสายพานใหม่เอาไว้นะครับส่วนด้านขวาขออนุญาตลบทิ้งลบไงdelete ใช่ไหมแอนิเมชันระเบิดใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแค่ทำการสร้างตัวเครื่องนี้เพิ่มเติมมาสักคนงานไม่พอมาใช้คนงานด้วยเนาะโอเคต้องมีการอะไรนะสร้างบ้านเพิ่มโอเคก็คือพวกนี้มันต้องมีการใช้คนงานกันด้วยนะครับคือเวลาคลิกเข้ามาจะเห็นว่ามันจะแบบคนงานลบ2แบบคนงานลบ2คนงานลบ1บ้างก็ต้องมีการเพิ่มบ้านเข้าไปด้วยโอเคผมก็แค่เพิ่มบ้านจากนั้นก็เชื่อมสายพานเข้ามาแบบนี้ลำเลียงทันไหมตอนนี้มีอาหารอยู่184น่าจะทันแล้วมั้งเพราะว่าอันนี้นะครับจะใช้งานลบทีละ1อันนี้ลบทีละ1ใช่ไหมแล้วเราผลิตได้ทีละ12เราผลิตได้ทีละ12หรองั้นก็สบายสิอันนี้ผลิตได้ทีละ3เดี๋ยวนะมันเข้าได้ลบ18เลยหรอก็คือเราควรจะมีจุดผลิตมันฝรั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมันแฝงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราผลิตเข้ามาที่ตรงนี้ไม่ทันคืออันเนี้ยมันแต่ว่าเข้ามาปื๊ดหายไปเลยมันหายไปไวเกินนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอกลับมาที่โรงหินกันก่อนโรงหินของผมนะครับขอสร้างเป็น3โรงแล้วก็จากนั้นเนี่ยต่อสายพานมาเชื่อมแบบนี้แล้วเราก็ทำการต่อมานะครับจากนั้นก็ให้ต่อเข้าไปที่ตัว storage ใช่ไหม เอาแล้วการออกแบบสายพานเริ่มจะสนุกขึ้นแล้วนะครับ สนุกแน่งานนี้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อเราได้หินมาแล้วทำไงต่อนั่นสิเดี๋ยวก่อนนะเมื่อเราได้หินมาแล้วนะครับก็บอกว่าให้พิมพ์เกี่ยวการก่อสร้างเหรอเครื่องสกัดน้ำมันไม่รู้นะครับลองมั่วๆต้องการหินก่อน โอเคอันนี้ก็คือต้องนำตัวหินอันนี้นะครับส่งไปที่ตัวคลังก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยผมยังมีไม่ครบนะครับมันต้องการ15โอเคงั้นก็เล่นเกม14 15โอเคสามารถสร้างเจ้าตัวเครื่องสกัดน้ำมันดิบได้แล้วนะครับแล้วมันใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงทำการสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าโอเคเครื่องสกัดน้ำมันดิบนะครับคือเครื่องที่มันจะผลิตน้ำมันดิบให้เราเรื่อยๆโอเคแล้วก็นี้ขออนุญาตย้ายมันไปข้างนอกหน่อยก็แล้วกันนะครับไว้ที่ตรงนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็แค่ทำการสร้างสายพานนะครับมาเชื่อมกับตัวห้องวิจัยใช่ไหมเพราะว่ามันผลิตตัวน้ำมันดิบแล้วก็ห้องวิจัยเนี่ยใช้น้ำมันดิบในการรีเสิร์ชโอเคแล้วก็ทีนี้เราก็ส่งห้องเรียนมาที่แหล่งวิจัยได้แล้วก็จะได้ คือต้องทำการขุดหินเพื่อสร้างตัวแท่นขุดเจาะแล้วเอาน้ำขุดเจาะมาส่งที่ตัวรีเสิร์ชนั่นเองนะครับโอเคจากนี้ไปก็คือจะเริ่มทำการรีเสิร์ชไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคแต่ก็ต้องมีการใช้คนงานเยอะเหมือนกันนะใช้ต้อง6นะครับแล้วก็เพิ่งสังเกตว่ามีการอัปเกรดด้วยเดี๋ยวขออัปเกรดอาหารหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะผลิตไม่ทันใช่ไหมการอัปเกรดก็คือจะผลิตเร็วขึ้นแต่ว่าต้องใช้ของที่เยอะขึ้นคนงานเยอะขึ้นกันด้วยนะครับทำการใช้ฟลัดไป100ก็คือมีการใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแต่เราก็จะผลิตได้ไวขึ้นตามไปด้วยโอเคแล้วเนี่ยอัปเกรดโมดูลมีการใส่โมดูลอัปเกรดต่อได้อีกเหรอเกมนี้จะมีอะไรให้เล่นเยอะน่าดูเลยนะเนี่ย มีขอให้เล่นเยอะเสียงดังมากเลยนะการวิจัยเสร็จสมบูรณ์กันแล้วนะครับทำการปลดล็อกไม้ดวงดาวคืออะไรคืออะไรไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็งงๆกันไปนะอาจจะแค่บอกว่าให้บิวเรียลโคสซิ่งบิวเรียลโคสซิ่งสร้างสายพานยังไงวะ มันสามารถส่งข้ามกันได้อ๋อตอนแรกคิดว่าแบบเป็นเส้นตรงอย่างเดียวคือเราสามารถสร้างสายพานข้ามสายพานกันเองได้แล้วมันสร้างไงอ่ะก็คือให้อย่างเงี้ยเหรออ๋อมันข้ามหลายๆเลนได้ด้วยเหรอโอ้อันนี้ก็เป็นไอเดียในการออกแบบอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปลองศึกษาว่าอะไรที่แบบมันต้องเชื่อมต่อกันควรจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมโอเคน่าสนใจแล้วคำถามคือพวกมอนสเตอร์อะไรเนี่ยมันจะมีมาบุกเร็วๆนี้หรือเปล่าคือผมกลัวไงไม่ใช่แหละ คือกลัวว่ามันจะมีอะไรมาบุกผมนั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นแบบว่าต้องมีการสร้างของป้องกันซะหน่อยเอ๊ะแจ้งเตือนแหละ Wandering Dream พาโก้เหรออ๋ออันนี้เป็นการบอกว่าให้เรานี่ไงผมกำลังกังวลเรื่องการสร้างขอบป้องกันมันบอกให้เราสร้างขอบป้องกันเลย ให้สร้างให้ทำการสร้างตัวป้อมไม้นะครับอ๋อคือแมปมันเปิดอย่างนี้คำถามคือแมปเปิดอย่างเงี้ยผมควรจะกันอะไรตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยฮะ เราย้ายได้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ทำการวางไปที่ตรงนี้สร้างป้อมไม้โอ้ achievement ได้เลยครับ build any turret ก็คือทำการสร้างหอโจมตีสักอันหนึ่งแต่ว่าหอเนี่ยก็มีการใช้ฟลัดใช้พลังงานนะครับวิจัยเสร็จสมบูรณ์อะไรเหรออันนี้ผมวิจัยอะไรไปอ่ะ อันนี้เป็นตัวเวิร์กช็อปนะครับพิมพ์เขียวการก่อสร้างแยกส่วนประกอบไม้แล้วก็อะไรอ่ะเป็นของใหม่ที่มันเลื่อนไปดูไม่ได้นะว่าที่เราผลิตมามันคืออะไร เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปกันละกันนะครับเดี๋ยวทำภารกิจก่อนนะบอกว่าให้สร้างกำแพงไม้อย่างนั้นหรอเราควรจะปิดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวขอขยายอาณาเขตหน่อยสิขอย้ายอาณาเขตตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นจุดที่ทางเปิดภัยคุกคามระดับหนึ่งอะไรอ่ะอะไรจะมาไม่รู้จะสร้างก่อนกำแพงไม้อ๋อก็คือสามารถสร้างปิดอย่างนี้ได้เลยเหรอน่าสนใจทำการสร้างปิดไปแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปบอกว่า Product วัสดุอัปเกรด10อ๋อให้เริ่มทำการผลิตของใหม่ๆออกมากันอีกแล้วนะครับคำถามคือมันอันไหนล่ะ น่าจะเป็นเวิร์กช็อปป่ะอันนี้กดตัว K หน้าต่างโครงสร้างพื้นฐานสามารถคลิกเพื่อทำการอัปเกรดอ๋ออันนี้คือการอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็มีการได้รับเปิร์พิเศษด้วยอ๋อเนี่ยครับคือเราสามารถใช้ตัววัสดุอัปเกรดได้อ๋อก็คือสิ่งที่ผมวิจัยไปเมื่อกี้นี่นาก็ทำการสร้างตัวเวิร์กช็อปขึ้นมานะครับคำถามคือแกใช้อะไร นั่นสิเจ้าใช้อะไรวะใช้ไม้สีเลือดนะครับก็แค่นำไม้ข้อที่ต่อไม้จากตรงนี้มาก็ได้นะแต่ว่าผมก็สามารถต่อจาก storage เข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็เลือกว่าเป็นไม้สีเลือดแล้วก็ทีเนี้ยก็จะนำไม้สีเลือดมาทำการผลิตตัววัสดุอัปเกรดนั่นเองนะครับการวิจัยเสร็จสมบูรณ์วิจัยเร็วมากเลยนะเห็นการวิจัยมีเยอะแต่ว่าพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บโอเคแกวิจัยได้เร็วกว่าที่คิด วิจัยได้เร็วแบบพอสมควรกันเลยนะครับทีนี้การใช้พลังงานสูงดูไงอ่ะการใช้พลังงานของคุณสูงกว่าการผลิตอย่างนั้นหรอก็คือต้องทำการผลิตไฟฟ้าเพิ่มก็คือต้องทำยังไงไฟฟ้าขาออกส่วนเสริมพิมพ์เขียวส่วนเสริมสิ่งก่อสร้างอุ๊ยเอาเผลอกดไป มันตัดจากเดิมไหมอ่ะอันนี้ผลิตได้แบบบวก8ใช้3ใช้2บวก8ใช้3ใช้2มันคืออะไรอ่ะไม่รู้ ว่ามันอัปเกรดดีขึ้นมาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าพลังไม่พอเราทำไงครับก็แค่สร้างโรงผลิตไฟฟ้าเพิ่มสิอยู่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเราก็ทำการสร้างเพิ่มไปเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยความที่ว่าผมกลัวๆนะครับขออนุญาตสร้างแบบเป็นประตูแล้วกันเป็นประตูแบบนี้แล้วก็มีกำแพงซ้ายขวาท่านเราก็สามารถควบคุมการออกเข้าได้แล้วก็ตรงนี้ก็วางเป็นตัวป้อมปราการเอาไว้ใช่ไหมก็คือเราควรจะมีป้อมปราการในทุกทิศทางของเราการใช้พลังงานสูงไม่พออีกหรอ เดี๋ยวนะผมมันดูข้อมูลยังไงพลังงานนี่ครับด้านผมเพิ่งเห็นด้านซ้ายตอนนี้นะครับผมมีการผลิตเนี่ย39แต่ใช้ไปเนี่ยคือ42มันบอกตรงนี้รับเกรดได้ไหมการรับเกรดต้องใช้วัสดุแปลกๆอีกแล้วนะครับมันคืออะไรก้อนเหลืองๆไม่รู้ มันคืออะไรวะ หินบดอันนี้มันคืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอ๊ะหรือว่าต้องดูในการอัปเกรดมานั่งดูแล้วก็มีพลังงานอยู่หลายแบบเหมือนกันนะพลังงานน้ำมันเหรอส่วนเสริมอันนี้ก็ไม่แน่ใจ ขอมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปก็แล้วกันหัวใจเตือนทีเดียวนี่สูงหูดีเหมือนกันนะไฟฟ้านะครับขอเพิ่มอีก1 โลพอไหมโรงไฟฟ้าจะมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวฝรั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาคนงานไม่พอขาดคนงานเดี๋ยวการวิจัยเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับตอนนี้มีหลายเรื่องที่ต้องทำสร้างบ้านเพิ่มมาอีก3 หลังเลยก็แล้วกันเพราะว่าหลังเดียวไม่พอแล้วตรงนี้ต่อสายพานมาเชื่อมถึงกันนะครับส่งเป็นอาหารโอเคเริ่มทำการส่งอาหารไปที่บ้านกลุ่มใหม่กันแล้วนะครับเพราะต้องการคนเพิ่มแล้วก็พลังงานได้ยังตอนนี้มันยังขึ้นว่าไม่มีคนงานมานะครับคือต้องให้โลโก้ตรงนี้หายไปก่อนใช่ไหมคุณมีทรัพยากรไม่เพียงพอรักษาสิ่งก่อสร้างนี้เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มก็น่าจะได้นี่ครับโอเคตอนนี้พลังงานผมกลายเป็นบวกแล้วโอ้โหเพลงยังดู ตอนนี้การบุกโจมตีของเดรฟมาแล้วนะครับผมเลดออกมาแล้ว ให้ทำการสร้างพวกเทอร์เลตสร้างกำแพงเนี่ยในการป้องกันนะครับแล้วมาทางไหนไม่บอกด้วยนะมันบอกว่ามันจะมาทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เดี๋ยวหมุนตัว G ถูกบล็อกต้องมันต้องสร้างแยกด้วยเหรอหมุนสร้างกำแพงไม่ได้อีก มันต้องลบออกไป3 ซองนะครับเดี๋ยวเริ่มหล่นทำการวาง3กดตัว G ทำเป็นประตูแล้วก็เริ่มวางเทอร์เลตนะครับวางเทอร์เลตฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้อันนี้ควรปิดไหมเดี๋ยวสร้างเป็นประตูไว้ก่อนโอ้ยเดี๋ยวกำแพงต้องใช้พลังงานด้วยหรอ แม้แต่กำแพงเกมนี้ยังต้องใช้แบบพลังงานไฟฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับจะให้โชว์ไปไหนตรงนี้ก็วางกำแพงกั้นวางไม่วางประตูเอาไว้แล้วก็วางกำแพงโอเคจากนั้นก็ทำการสร้างเทอร์เรตมันเอาอยู่ไหมโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งเห็นว่าไม้ผมใกล้หมด คือเมื่อกี้นี้สร้างกำแพงอะไรเยอะนะครับเรียกว่าไม้เกือบหมดเลยแล้วอันนี้ประตูแบบต้องมีการสั่งเปิดปิดปะหรือไม่ต้องน่าจะไม่ต้องละเมิงแล้วกำลังเซฟเดฟโจมตีนะครับผมอยู่ไหนมาทางไหนครับพี่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ปิดเลยนะเนี่ยโอ้ตรงนี้เปิดนี่ว่าแต่ไม่มีไม้แล้ว ประตูไม้ใช้ไม้6กำแพงใช้ไม้1นะครับหมดล่างหมดดิบของว่ามีไม้แล้วสิ เดี๋ยวต้องไปเล่นการผลิตไม้มาได้ในแผนที่ในมินิแมปมันมีบอกอยู่นะครับว่ามอนสเตอร์มันจะกำลังเริ่มมากันแล้วไหนดูสิยังไงวะเครื่องยิงเครื่องเริ่มยิงแล้วครับนี่เทเลตเริ่มมีการยิงมาแล้วนะครับตัวเริ่มบุกแล้วโอ้ดีนะตรงนี้แบบตรงนี้อะไรนะเราสามารถยิงข้ามได้โอเคว่าไงจ๊ะมาอีกไหมก็คืออันนี้ยังใจดีนะแบบว่ามีการบอกว่ามันจะมาจากทิศทางตรงฝั่งนี้นะเราต้องแบบมีการเข้าไปกันเอาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้เดินเข้าออกได้ด้วยเหรอ ความรู้ใหม่เดินออกอย่างนี้ก็ได้ด้วยแต่แค่บางมุมเท่านั้นเองที่ทำได้โอ้ศัตรูอะไรเนี่ยเหมือนมีเป็นแบบเป็นระดับบอสมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องแบบว่าหาตัวชุดอัปเกรดมาทำการอัปเกรดใช่ไหมตอนนี้การโอเคผ่านแล้วโอเคผ่านการโจมตีของการบุกของเดรฟกันได้แล้วนะครับเล่นระยะเล่นแบบมีความกดระดับหนึ่งเหมือนกันนะนี่ครับก็คือจะเป็นตัววัสดุอัปเกรดที่เราสามารถทำการอัปเกรดได้มีการอัปเกรดมีการเพิ่มพลังโจมตี 5% เอาชีวิตรอดเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดการรวบรวมแปรรูปการผลิตดีขึ้นเก็บเกี่ยวดีขึ้นแล้วการบริหารเดี๋ยวก่อนนะไปมาแล้วผมมองว่าการรวบรวมน่าจะเวิร์กปะมีการแปรรูปการผลิตเร็วขึ้นแล้วก็จำนวนทรัพยากรที่ได้เพิ่มขึ้น 2.5% อันนี้คุ้มอัปเกรดไงหาตัวอัปเกรดต้องกดตรงนี้ทีนึงก่อนแล้วก็เลือกเปิร์กที่จะอัพเลือกเป็นการรวบรวมachievement เด้งนะครับอันนี้บอกว่าความเร็วในการผลิตการทำฟาร์มเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% จริงเหรอการทำฟาร์มเพิ่มขึ้นตรงไหนมันถือว่าฟาร์มไหนวะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะน้อยเกินจนแบบว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่เห็นขึ้นมากันละเนอะนี่ก็จะเป็นการเล่นพาร์ทแรกที่ทุรักทุเลไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยนะครับซึ่งใครที่ เคยเล่นมามีคำแนะนำดีๆมาแนะนำกันก็สามารถมาใช้เทคนิคในการเล่นกันได้นะครับแล้วผมก็จะเล่นเกมนี้กันไปอีกยาวๆกันเลยจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในภาคต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน